สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานภาษา SQL ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการใช้งานคำสั่ง insert เพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางกันลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าในที่นี้ผมใช้ตัว Postgres 10.5 บน Windows และอันนี้ผมมีฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้วชื่อว่า Saturn และในฐานข้อมูลอันนี้ผมมีตารางชื่อว่า Drink อยู่ตารางนี้เดี๋ยวคลิกขวาแล้วก็ Properties ให้ดูโครงสร้างหน้าตาของตารางผมมาคลิกที่คอลัมน์ตรงนี้ก็ตารางนี้มีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์โดยที่มีตัว product ID เนี่ยเป็นตัว primary key แล้วก็ถัดมาก็เป็นตัวชื่อของ product เป็น character varying หรือว่าวาชาความยาวสูงสุด100แล้วก็ราคาให้เก็บทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็น is recommended menu เนี่ยเป็นแบบ boolean นะฮะการนี้เดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ผมคลิกขวาตรงที่ drink ตรงนี้แล้วก็โชว์ให้ดูว่าตอนนี้ผมมี data อะไรอยู่บ้างนะคือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอยู่เลยนะครับคราวนี้ลองมาดูวิธีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปคือถ้าเราใช้ตัว pgadmin 4เนี่ยตัวหน้าจออันนี้เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปในแถวเพื่อเพิ่มข้อมูลได้อย่างเช่นผมคลิกเข้าไปตรงนี้เนี่ย product id เป็น1แล้วตรงนี้มาที่ name เนี่ยผมถ้าเป็นตัวคาแรคเตอร์ต้องดับเบิลคลิกนะฮะมันจะเปิดตัววินโดว์เล็กๆขึ้นมาผมก็พิมพ์ม็อกค่าเข้าไปพิมพ์เสร็จก็กดเซฟราคาดับเบิลคลิกไปสมมุติ70แล้ว is recommended เนี่ยเป็นแบบบูลีนลองดูนะครับหน้าตาเป็นไงผมดับเบิลคลิกไปเนี่ยถ้าเป็น question mark แปลว่าเป็นค่า null ถ้าผมคลิกตรงนี้ทีนึงถูกเนี่ยหมายความว่าเป็นค่า true หรือว่าค่าจริงคลิกอีกทีนึงก็คือ false สมมุติว่าผมต้องการเป็น true นะครับผมก็คลิกเนี่ยเครื่องหมายถูกแล้วผมจะต้องมาคลิกตรงคอลัมน์อื่นนะครับเพื่อให้ตรงนี้อัปเดตค่าดูนะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายถูกอยู่ผมมาคลิกตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น true ละพอได้เสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟตรงนี้ตรงนี้เราก็จะเซฟข้อมูลเข้าไปละแต่ครั้งนี้ถ้าเราต้องการที่จะใช้ชุดคำสั่ง insert เราก็จะทำแบบนี้ผมก็สามารถมาที่ตรง drink ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ query tools ตรงนี้คลิกมาผมจะได้หน้าของชุดคำสั่งที่จะให้เราใส่ชุดคำสั่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบซ้ายขวาผมเลื่อนมาที่ตรงนี้ตรงที่ panel หรือว่า tab เนี่ยแล้วก็ลากลงมาให้ docking อยู่ด้านขวามือของจอนะครับผมจะได้ฝั่งด้านนี้เนี่ยเป็นที่ใส่ชุดคำสั่งจะได้เห็นว่าชุดคำสั่งกับตรงนี้เนี่ยที่เป็นตัวข้อมูลจะเป็นยังไงคราวนี้ผมบอกว่าถ้าจะใส่ข้อมูลก็บอกว่า insert into แล้วก็บอกชื่อตารางเข้าไปชื่อตารางของเราชื่อว่า drink พอดี drink เนี่ยอยู่ในตัว schema ชื่อว่า public เนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์ชื่อ schema ก็ได้แล้วถ้าเอาแบบง่ายๆเลยแล้วก็บอกว่า value แล้วเราก็ใส่เลยว่า value ตรงนี้ก็คือจะใส่ค่าตามลำดับของคอลัมน์ที่อยู่ในตารางสมมติว่าเป็น product เบอร์2เป็น latte แบบนี้อันนี้ผมสามารถที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยให้มองชัดๆผมก็เนี่ยเอียงให้นิดหนึ่งลาเต้สมมุติว่า50แล้วก็สมมุติว่าอันนี้เป็น false ผมก็พิมพ์แบบนี้ดูนะฮะแล้วผมก็รันตรงนี้พอรันเสร็จตรงนี้บอกว่ามีการ insert เข้าไป1แถวแบบนี้ผมมา refresh ตรงนี้คลิกไปเห็นไหมครับผมจะได้ตัวลาเต้เนี่ยเข้ามาละคราวนี้ลองทำเพิ่มเติมวิธีการเขียนอันนี้เนี่ยถ้าจะเขียนให้ดีผมแนะนำแบบนี้insert into ชื่อตารางตรงนี้แล้วเราจะวงเล็บตามด้วยชื่อของคอลัมน์นะครับอย่างเช่นเนี้ย product id เดี๋ยวผมจะเขียนให้เหมือนอันนี้นะฮะแล้วบอก product id ตรงนี้เดี๋ยวหดหน่อยนึงแล้วกันขอดูข้อมูลโค้ดดีกว่าแล้วก็ name price is recommend นะฮะคือถ้าหลังตารางเราตามด้วยชื่อคอลัมน์นะครับแล้วเราค่อยมาพิมพ์เหมือนกับว่า values แบบนี้สมมุติอันนี้เป็นเบอร์3เป็น espresso ละกันแบบนี้ตรงนี้ถ้าเราใส่ค่า null เนี่ยเราจะพิมพ์แบบเนี้ย null แบบนี้แล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็ execute ตรงนี้คลิกไปนะแล้วเรากลับมาฝั่งนี้เรารันตรงนี้เห็นไหมครับผมจะได้ espresso แบบนี้คือถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือกรณีที่เรามีคอลัมน์หลายๆคอลัมน์แล้วบางคอลัมน์เราไม่จำเป็นต้องใส่ค่าก็ได้นะตอนนั้นเนี่ย
สมมติว่าให้คิดว่าตรงนี้มีสัก30คอลัมน์แต่จริงแล้วคอลัมน์สำคัญมีอยู่แค่4-5คอลัมน์ถ้าเราใช้คำสั่งแบบเนี่ยบรรทัดที่1 2เนี่ยเราต้องให้ค่าทั้ง30คอลัมน์อย่างเช่นสมมุติว่าผมบอกว่ามีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อะไรทำนองนั้นเกิดตอนนี้เรามีข้อมูลแค่ไม่กี่อย่างของเขาแล้วก็ใส่แค่ไม่กี่อย่างเราจะใช้คำสั่ง insert แบบนี้นะฮะโดยที่คำสั่ง insert แบบนี้เนี่ยผมทำแบบนี้ก็ได้ insert into drink เนี่ยสมมุติว่าในที่นี้เนี่ยผมบอกว่า product id เนี่ยแล้วถัดมาผมให้ใส่ราคาแล้วค่อยๆเป็น name โดยที่ is recommend ตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ใส่ค่าก็ได้เพราะว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้ดีกว่าตัวนี้เนี่ยมาดูโครงสร้างตารางนะครับผมมาคลิกขวา properties ตรงนี้ตัวนี้ is recommend เนี่ยคือตัวพวกนี้มีค่าเป็น null ได้หมดเลยผมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าใส่ตัวแค่นี้ก็พอแล้วผมสามารถบอกว่าตรงนี้ value พอเป็นแบบนี้สมมติว่าเป็นเบอร์4แล้วก็ตัว price คราวนี้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามที่อยู่ในนี้อันนี้พอ product แล้วก็เป็น price สมมติว่า price 99แล้วก็ตัว name เนี่ยสมมุติว่าผมบอกว่าเป็น smoothie แล้วกันแบบนี้ผมก็สามารถใส่ค่าแบบนี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่ค่า is recommend แล้วตรงนี้ผมเลือกไว้แล้วก็รันตรงนี้พอรันได้เสร็จปุ๊บมาฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับผมก็จะมีตัว smoothie เนี่ยเติมเข้ามาละคราวนี้หากเราต้องการที่จะ insert พร้อมๆกันหลายๆค่าสมมุติว่า insert intoอันนี้ผมขอก๊อปอันนี้แล้วกันนะครับลดเวลาการพิมพ์เอางี้ดีกว่าก๊อปปี้ตรงนี้มากด Ctrl C แล้วก็ตรงนี้กด Ctrl V คราวนี้สมมุติว่า product เป็นเบอร์30แทนละกันตรงนี้ผมบอกว่าเป็น green tea อันนี้เป็นตัว true ละกันคือถ้าผมทำแบบนี้ผมก็จะใส่ตัว green tea เข้าไปในนี้1ตัวแต่ถ้าผมต้องการใส่หลายๆตัวผมก็ทำอย่างนี้พอเสร็จตัวแรกหลัง value เนี่ยผมก็ comma แล้วผมก็สามารถบอกแบบนี้ได้ว่าเนี่ยตัวถัดมาเบอร์31เป็น jasmine tea ก็ได้แบบนี้แล้วก็ราคา45เป็น false แบบนี้แล้วจะใส่อีกสักตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็น32 honey tea50บอกว่าเป็นค่าเนาสมมติแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นไวยากรณ์สำหรับใส่ insert ค่าพร้อมๆกันหลายๆค่าเราจะทำแบบนี้เดี๋ยวนะฮะผมเลือกไว้แล้วก็ทำการรันตัวนี้ตรงนี้ก็บอกว่าเนี่ยใส่เข้าไป3แถวเห็นไหมครับตรงนี้แล้วเราก็มาคลิกตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ย3ตัวเพิ่มเข้ามาเป็นแบบนี้เอาล่ะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานคำสั่ง insert ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ